ช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยก่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้ส่วนมากเมื่อผิดนัดชำระหนี้หรือเป็นหนี้มานานแล้วหลายคนจะถามก่อนว่าอายุความของบัตรเครดิตนั้นมีอายุความกี่ปีลองมาดูข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายว่าด้วยอายุความบัตรเครดิตกันครับอายุความบัตรเครดิตนั้นกฎหมายกำหนดไว้ให้มีกำหนดอายุความสองปีแล้ว2ปีที่ว่านั้น นับอย่างไรกำหนดอย่างไรเรามาติดตามดูคดีจริงซึ่งเป็นคดีที่สารดีกาพิพากษาไว้นะครับคดีแรกนางนกน้อยใช้บัตรเครดิตของธนาคารครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2540ธนาคารก็ส่งใบแจ้งยอดค่าใช้ใจ่ายใหกับนางนกน้อยชำระเงินขั้นต่ำภายในวันที่30มิถุนายนปี2540 เมื่อนางนกน้อยผิดนัดนะครับธนาคารก็ย่อมที่จะบังคับสิทธิทเรียกร้องให้นางนกน้อยชำระนี้ได้เมื่อครบกำหนดตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายและก็ให้เริ่มนับอายุความนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏนะครับว่านางนกน้อยชำระนี้บางส่วนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2544 ซึ่งถือว่าเป็นการรับสภาพหนี้ต่อธนาคารก็ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงและก็เริ่มนับอายุความใหม่ธนาคารฟ้องคดีมาเมื่อ29ธันวาคมปี2546ครับเมื่อนับแล้วถือว่าพ้นกำหนด2ปีนับตั้งแต่วันที่24ธันวาคมปี2544ซึ่งเป็นวันที่เริ่มนับอายุความใหม่เพราะฉะนั้นจึงขาดอายุความครับ สรุปได้ว่าอายุความสองปีก็เริ่มนับตั้งแต่เจ้าหนี้มีสิทธิ์บังคับเรียกร้องหมายถึงวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระครั้งสุดท้ายนั่นเองครับคดีที่สองการที่ธนาคารได้ชำระเงินแก่เจ้าหนี้ของลูกค้าแทนลูกค้าไปก่อนแล้วก็เรียกเก็บเงินจากลูกค้าภายหลัง ถือเป็นการเรียกเอาค่าที่ธนาคารได้ออกเงินทดลองไปสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ2ปีครับธนาคารได้บอกเลิกสัญญาใช้บัตรเครดิตกับนายสมศักดิ์เมื่อเดือนตุลาคมปี2540แต่ธนาคารมาฟ้องคดีเมื่อวันที่28มีนาคม2544นับดูแล้วครับคดีของธนาคารจึงขาดอายุความครับคดีที่3ม กรณีที่นายสมชายครับชำระหนี้บัตรเครดิตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2552การนับอายุความจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมปี2552ซึ่งเป็นวันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย การฟ้องของธนาคารจึงครบกำหนดอายุความในวันที่31กรกฎาคมปี2554ครับเมื่อธนาคารมายื่นฟ้องนายสมชายในมูลนี่บัตรเครดิตเมื่อวันที่16กันยายนปี2552จึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความ2ปีนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อผิดนัดชําระหนี้แล้วควรจะต้องรีบเจรจาเพื่อปณีปนอมหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพราะมูลหนี้บัตรเครดิตมีดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ที่สูงมากไม่ควรปล่อยไว้นานครับช้ากับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับพื่นบ้านพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้